าล้ค่ะมาต่อเนื่องกันที่บรรยากาศในการเปิดตัวบุคคลสําคัญนะคะที่จะเข้ามาเสริมทัพของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะโดยพักพลังประชารัฐนะคะก็ได้มีการเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาแล้วก็บรรดาว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติมรวมทั้งหมด75คนด้วยกันส่วนพักเพื่อไทยเองก็เปิดตัวแกนนํากลุ่มสามมิตรนะคะที่ได้ย้ายกลับเข้าพักอย่างเป็นทางการขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติได้เปิดตัว หม่อมหลวงชโยทิศกริดากรที่เข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในครั้งนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยหม่อมหลวงชโยทิศกริดากอ ผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับสำหรับหม่อมหลวงชโยทิศแล้วก็นายชวินอัตกรวีสุนทรกรรมการบริหารนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท1.6 Development Corporation อําจำกัดนายวิทย์วันนักไกรโรจนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาพานันธุศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็นายวินสุธีรชัยนะครับ โดยในทีมนี้ก็จะมีนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายจุติไกรเลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายไตรรงสุวรรณคีรีพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเพื่อนริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและก็นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นทีมที่ปรึกษาด้วยนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่การถแถลงข่าวเปิดตัวการน,นากลุ่ม3มิตรกันบ้างนะครับที่ย้ายจากพักพลังประชารัฐกลับเข้าพักเพื่อไทยซึ่งก็นําทีมโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแกนนําของพักเพื่อไทยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็กล่าวขอบคุณพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสกลับเข้าไปทํางาน พร้อมชี้แจงถึงสาเหตุที่ย้ายกลับมาพักเพื่อไทยในการว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาโครงสร้างทางเศรษฐกิจพังทลายไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ประเทศมี GDP ต่ำที่สุดในอาเซียนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องมีพักแกนนำรัฐบาลที่มีสสเข้ามาแบบถล่มทลายทำให้ตัดสินใจกลับเข้าพักเพื่อไทยเพื่อจะเข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับโดยเชื่อว,ว่าจากนโยบายและก็ผลโพลที่ได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่อง พักเพื่อไทยจะได้กลับมาเป็นรัฐบาล99.99%นะครับอันนี้เขาบอกกันไว้นะครับโดยนายสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าวันนี้ฝาเปิดและบรรยากาศประชาธิปไตยกลับคืนมาแล้วโดยหลังจากนี้จะไม่มีกลุ่มสามมิตรไม่มีมุง้งจะมีแค่บุคลากร,กรที่มาสนับสนุนพักเพื่อไทยเท่านั้นนะครับอันนี้นายสมศักดิ์ก็ได้พูดเอาไว้นะครับค่ะ ปิดท้ายกันที่พักพลังประชารัฐนะคะก็ได้มีการเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกุลณ,ณอายุทยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติมรวมทั้งหมด75คนค่ะโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักก็ได้มอบหมายให้พลเอกธรรมรักษ์รับผิดชอบงานในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งพลเอกธรรมรักษ์เองก็กล่าวว่าเพราะนโยบายของพักค่ะที่มุ่งก้าวข้ามความขัดแย้งและสร้างความปรองดองทําให้ตนเองเนี่ย สินใจเข้าร่วมมั่นใจว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ